ปีกำลังจะผ่านพ้นไปหนึ่งปีที่ในหลวงในรัชกาลที่9ไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้ว,ลวหนึ่งปีเหล่านี้เนี่ยเราเรียนรู้อะไรมบาา้างสำหรับผมนะฮะผมพูดตามตรงเป็นหนึ่งปีที่ผมมองไปทางไหนซ้ายขวาหน้าหลังผมเห็นผมเห็นอะไรผมเห็นสิ่งที่พระองค์ท่านทรง ฝากไว้ให้กับพวกเราเราเห็นหมดหนึ่งปีที่เดินที่ผ่านไปถนนบนยอดดอยถนนลูกรังหรือถนนในกรุงเทพพระองค์ก็ทรงผ่านมาพระองค์ก็เป็นผู้สร้างขึ้นสะพานกี่สะพานห้องเรียนบนภูเขาสูงจนถึงมหาวิทยาลัยที่ถือว่าเป็นเสาหลักของชาติไม่รู้กี่แห่งเท่ากี่แห่ง ห้องอาามัยที่ตำบลในหมู่บ้านเล็กๆจนถึงโรงพยาบาลที่ทำงานรับใช้คนทั้งประเทศไปอีกวันละเป็นหมื่นคนจากจุดเล็กนิดเดียวจนถึงจัดจุดใหญ่สุดสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคือสิ่งที่พระองค์ฝากให้เรา ความทรงจําของพระองค์มันไม่ได้อยู่ในจิตใจแต่มันอยู่ในสิ่งที่เรามองเห็นมองไปรอบตัวป่าเขาลำนาวพายยอดดอยจนถึงนีคมอุตสาหการรมมูลค่าเป็นแสนแสนล้านบาทเมื่อวานเนี่ยผมไปแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางอ่าวไทยห่างจากชายฝั่งไป245กิโลเมตรสิ่งที่ผมเดินเข้าไปในแท่นขุดเจาะสิ่งที่ผมพบก็คือภาพของพระองค์ ไม่ใช่ติดไว้เพื่อเคาบบรพบูชาแต่ติดไว้เพื่อรลลึกว่าแรงขุดเจาะน้ำมันก๊าซธรรมชาติ50%ของประเทศนี้เนี่ยชื่อว่าแหล่งนวมินซึ่งก็เป็นแหล่งที่พระองค์ทรงพระรารทาน,นามให้แล้วก็ทำให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้ผมมุดเข้าไปใต้ดินลงไปฟ้าใต้ดินที่กราลำตะคองเข้าไปหนึ่งกิโลใต้บูเขาก็มีรูปพระองค์ใหญ่มอถือมาเพราะพ่ะองค์ก็มีพระราชดำริ ให้สร้างโรงไฟฟ้าใต้ดินเพื่อให้ไฟฟ้ามีอยู่ได้ในคนอีสานทั้งหมดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วลองคิดดูสิครับถนนที่เราวิ่งน้ำมันที่เราเติมแก๊สโซฮอลข้าวที่เรากินไม่รู้เท่าไหร่หลายต่อหลายพันปลาที่เราปิ้งปลานินพระองค์อยู่รอบด้าน พระองค์อยู่ไทุกแห่งหนึ่งปีที่ผ่านมาก็คือหนึ่งปีที่เราเรียนรู้ว่าพระองค์ทําอะไรให้กับพวกเราบ้างพระองค์ท่านไม่ได้รวบรวมเขตแคว้นดินแดนไม่ได้ตั้งประเทศไทยขึ้นมาแต่พระองค์ทําที่สิ่งที่มากกว่านั้นพระองค์รวมหัวใจคนไทยให้เป็นหนึ่งคุณรวบรวมเขียนแดนประเทศหรือทําอะไรเนี่ยคุณใช้อาวุธใช้กองทหารแล้วคุณรวมหัวใจคนทั้งประเทศให้เป็นหนึ่งคุณใช้อะไร คุณใช้ได้อย่างเดียวคือคุณใช้หัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะรวมหัวใจของคน60กว่าล้านได้ใช้การกระทําอันเป็นที่ประจักษ์มองเห็นไม่ใช่เป็นแค่ค่อยคําไม่ใช่เป็นแค่ตําราไม่ใช่เป็นแค่หนังสือแต่คุณมองเห็นเห็นกันหมดทําไมเราร้องไห้ บางคนหลายต่อหลายคนไม่เคยเจอพระองค์เป็นการส่วนตัวเลยแม้แต่ครั้งเดียวทําไมเราร้องไห้เพราะบางครั้งบางหนแล้วตื่นขึ้นมากลางดึกเราทํางานอยู่กลางดึกเรากําลังอาจจะถามตัวเองว่าเรากําลังทําไอ้นี่อยู่ทําไมบางอย่างมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราบางอย่างมันไม่ทำไม่ได้ประโยชน์แก,ก,กต่อตัวเราแล้วเราทําอยู่ทําไมคําตอบ เพราะเรานี่แรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่เรามีคนคนหนึ่งที่ทำให้กับประเทศนี้โดยไม่หวังผลอะไรเลยพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์อยู่ในวังก็ได้พระองค์ไม่ต้องเลี้ยงประนินก็ได้ไม่ต้องปลูกข้าวก็ได้ไม่ต้องเอานมอาดเม็ดก็ได้ไม่ต้องศึกษาวิจัยเรื่องแก๊สโซฮอก็ได้แล้วเพีงทำไมพระองค์ทําเราต้องการคนครับเราต้องการคนสักคนหนึ่งที่มาบอกว่าบอกกับเราว่า เขาเป็นคนที่มีความดีมีการทุ่มเทเสียสละอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราต้องการคนอย่างนั้นเพื่อให้ผลักดันเราเพื่อให้เรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทําอยู่ดึกดื่นเที่ยงคืนเนี่ยเราทําอยู่เนี่ยมันเป็นเศษเล็กกระผีกลิ้นสําหรับคนที่ทําโดยทําดีโดยปราศจากข้อกังขาเราต้องการคนอย่างนั้นเราร้องไห้เพราะเรารู้ว่าไม่มีคนอย่างนั้นอยู่กับเราอีกแล้ว คนที่จะทําให้เรารู้สึกทํางานได้คนที่ทําให้เรารู้สึกว่าจะต้องทำให้สังคมได้ไม่มีคนนั้นอยู่กับเราแล้วคนที่ดีที่สุดในประเทศนี้และคนที่ดีที่สุดจนองค์การสาระชาติประมุขประเทศลุกขึ้นมายืนคารวะพร้อมกันขณะที่อีกอันหนึ่งคนที่นั่งอยู่ริมถนนคนที่ไม่มีแม้กระทั่งชุดดาใส่ลุงแก่ๆที่ไม่มีชุดดําใส่นั่งกราบอยู่บนฟุตบาทมีใครในโลกนี้ ที่คนที่ไม่มีแม้กระทั่งชุดดำใสนั่งกราบพระราชวังขณะที่คนทั้งองค์การสหประชาชาติประมุขทั้งประเทศยืนคารวะอยู่ในห้องประชุมกลางนครนิวยอร์กมีใครในโลกนี้ทําอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจําเป็นต้องจําไว้ให้ได้ก็คือครั้งหนึ่งแผ่นดินนี้ผมใช้คำว่าแผ่นดินนี้หัวใจของแผ่นดินนี้สร้างขึ้นมาจากคนคนหนึ่งและเพราะคนคนนั้นไม่อยู่กับเราแล้ว เมื่อคนคนนั้นไม่อยู่กับเราแล้วมันเป็นหน้าที่ของใครมันเป็นหน้าที่ของคนที่อยู่สุขสบายมาตลอดเพราะว่ามีคนหนึ่งมีกําลังของแผ่นดินหนุนหลังของแผ่นดินนี้อยู่เนี่ยตอนนั้นกําลังแผ่นดินไม่อยู่กับเราแล้วเราต้องไปต่อไปต่อโดยตระหนักว่าเราโชคดีมหาศาลโชคดีมหาศาลที่เกิดขึ้นมาในรัชสมัยของพระองค์ แม้ที่นี่ประเทศแห่งนี้อาจจะไม่ใชป่ประเทศที่ดีนักหนาอาจจะประเทศที่หลายคนเยอะเยะ้เยอบอกว่าอยู่ทําไมเมืองไทยแลนด์โอลี่แต่ประเทศนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่คนทั้งโลกยอมรับประเทศนี้มีคนที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ลโลกเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่อยากบอกหนึ่งปีเราเรียนรู้กันพอแล้วจําไว้ว่าเราติดนี้บนคุณของพระองค์มากมายแค่ไหน และจําไว้ว่าเราต้องชดใช้อย่างไรสิ่งเดียวที่ท่านพระองค์ท่านทรงปรารถนาประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามนั่นคือสิ่งที่เราทําพระองค์ไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นเลยคําที่พระองค์ตรัสไว้ตั้งแต่ต้นมันจบตั้งแต่ต้นทําประโยชน์ให้กับประ,ประเทศอันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์นั่นคือสิ่งเดียวที่เราจะตอบแทนพระองค์ได้และสอนลูกสอนหลานไว้จำไว้ว่าแผ่นดินนี้ มาจากใคร